สวัสดีทุกท่านนะครับผมที่อยู่ที่อุทยานการเรียนรู้ TK Park นะครับแล้วก็สวัสดีน้องๆทุกคนนะครับผมเรื่องเผ็ดๆนะครับผมของพริกนะครับซึ่งเป็นเทศกาลนะครับผมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างอุทยานการเรียนรู้ที่เคพาร์คแล้วก็สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยหรือว่าสกว.นะครับนำนะครับงานวิจัยดีๆนะครับผมซึ่งมี impact นะครับมีประโยชน์ต่อสังคมมาเป็นเทศกาลให้คนเมืองกรุงให้น้องๆทุกคนนะครับได้สัมผัสนะครับได้รับรู้นะครับถึงประโยชน์ของงานวิจัยด้านหลังของพี่เบียร์ตรงนี้นะครับเรียกว่าเป็นอนุสาวรีย์พริกเลยทีเดียวขอมอบหน้าที่ให้กับพี่อาร์นะครับพิธีกรอีกคนนะครับสวัสดีครับพี่ชื่ออาครับตอนนี้พี่อยู่กับดร.ศิริกุลวสีครับนักวิจัยจากศูนย์พืชผักเขตร้อนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสนฐานกิจกรรมที่1 นะครับชื่อเรื่องฐานเผ็ดๆของพริกครับอันนี้เป็นต้นกล้าอันนี้ต้นกล้าค่ะคือจากเมล็ดเนี่ยต้องเพาะกล้าก่อนนะคะแล้วจากต้นกล้าเนี่ยก็จะเราก็จะเลี้ยงต้นกล้าไว้ประมาณเดือนนึงนะคะพอเขาโตขึ้นมาเราก็สามารถที่จะย้ายปลูกลงในกระถางอันนี้คือประมาณเดือนหนึ่งครับอันนี้ประมาณเดือนกว่าแล้วค่ะต้นกล้าเนี่ยที่เหมาะสมที่สุดก็คือประมาณเดือนหนึ่งนะคะอายุที่เหมาะสมสำหรับการย้ายปลูกนะคะแล้วเราก็มาปลูกในกระถางก็ได้หรือจะปลูกในแปลงก็ได้ก็อยู่ที่ว่าเราต้องการจะปลูกแบบไหนเคยได้ยินมาว่าเวลาเราจะดูต้นพริกครับเพราะมันสามารถเจริญเติบโตได้อีกเราสามารถดูจากตรงช่วงยอดมันได้ใช่ไหมครับเราดูที่พอเขาแขนงที่เขาออกดอกปั๊บเนี่ยเราก็จะดูว่าเขามียอดต่อไปไหมนะคะถ้ามียอดต่อขึ้นมามีดอกอีกเขาก็จะโตขึ้นไปได้เรื่อยๆนะคะเขาเรียกว่ากาบมะพร้าวครับอาจารย์ค่ะอันนี้เป็นกาบมะพร้าวค่ะคือเราช่วยทำให้ดินเนี่ยอุ้มน้ำได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็ต้นพืชเนี่ยถ้ามีพวกนี้อยู่เนี่ยจะทำให้เวลาเราลดน้ำเนี่ยดินไม่แน่นเกินไปแล้วอย่างในประเทศไทยครับพริกที่เรานิยมแบบเพาะปลูกมากที่สุดนี่คือพริกอะไรครับพริกขี้หนูผลใหญ่จริงๆแล้วพริกทั้งหมดเนี่ยปลูกในบ้านเราได้หมดเลยจริงๆเราแบ่ง2กลุ่มใหญ่นะฮะกลุ่มพริกขี้หนูก็คือพริกผลเล็กแล้วก็พริกผลใหญ่นะฮะพริกผลเล็กเนี่ยก็จะมีขี้หนูสวนหรือขี้หนูหอมนะฮะพริกกะเหรี่ยงซึ่งเป็นขี้หนูเล็กแล้วก็มีพริกขี้หนูใหญ่นะฮะซึ่งขี้หนูใหญ่เนี่ยปลูกเยอะมากนะฮะทำเป็นพริกแห้งที่เราขายอยู่ในท้องตลาดเนี่ยเป็นใส่ต้มยำอะไรก็อันนี้ต้มยำก็ใส่ตัวนี้ช่วงที่เริ่มเปลี่ยนสีอะค่ะเขียวเป็นแดงนะฮะก็จะเริ่มมีความเผ็ดมากขึ้นช่วงวัยรุ่นอะไรอย่างนี้ไหมครับอาจารย์ใช่อย่างที่เรากินพริกกันครับที่เผ็ดครับอาจารย์มันคือตรงไหนของพริกครับส่วนที่เผ็ดที่สุดก็คือส่วนที่อยู่เป็นไส้ของพริกนะฮะเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยเขาก็จะมีต่อมที่เป็นตัวสร้างสารแคปไซซินนะฮะซึ่งเป็นสารเผ็ดที่อยู่ในไส้พริกขอบคุณอาจารย์มากครับขอบคุณมากครับไขปริศนาความเผ็ดจากการค้นคว้าของนักวิทยาศาสตร์พบว่าตัวการสำคัญที่ทำให้พริกมีความเผ็ดคือสารแคปไซซินที่พบมากในบริเวณเนื้อเยื่อแกนกลางสีขาวของเม็ดพริกที่เรียกว่ารกพริกบริเวณนี้จึงเป็นส่วนที่เผ็ดที่สุดของพริกส่วนเปลือกพริกและเมล็ดพริกจะมีสารแคปไซซินถึงน้อยมากการวัดค่าความเผ็ดของพริกเกิดจากการคิดค้นของวิลเบอร์สโควิลล์นักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมนีที่ใช้หลักการเจือจางด้วยการทำให้สารละลายที่สกัดได้จากพริกเจือจางลงเรื่อยๆจนกระทั่งสารละลายนั้นไม่มีความเผ็ดเหลืออยู่เลยพร้อมๆกับการจดบันทึกถ้ามีการเจือจางมากครั้งก็แสดงว่าพริกนั้นเผ็ดมากเรียกหน่วยวัดความเผ็ดนี้ว่าหน่วยสโควิลด์โดยสารแคปไซซินบริสุทธิ์จะมีค่าความเผ็ดเท่ากับ15ล้านสโควิลด์อันดับความเผ็ดของพริก Trinidad Scorpion Bush Tea มีความเผ็ด 1.5 ล้านสโควิลด์นากาโจโลเกียหรือพริกปีศาจมีความเผ็ด 855,000 ถึง 1.1 ล้านสโควิลเลสซาวินาฮาบาเนโรมีความเผ็ด 350,000 ถึง 577,000 สโควิลสกอตบอนเน็ตมีความเผ็ด 100,000 ถึง 150,000 สโควิลพริกขี้หนูมีความเผ็ด 75,000 ถึง 150,000 สโควิลพริกชี้ฟ้ามีความเผ็ด 30,000 ถึง 50,000 สโควิลพริกเชอร์โนมีความเผ็ด 10,000 ถึง 23,000 สโควิลพริกโคบาโนมีความเผ็ด 1,000 ถึง 1,500 สโควิลพริกพิเบนโกมีความเผ็ด 100 ถึง 500 สโควิลพริกหวานมีความเผ็ด 0 สโควิลด้านหลังของพี่เบียร์นะครับย้ำอีกทีนะครับอันนี้เป็นฐานกิจกรรมที่2นะครับน้ำพริกเมนูเด็ด
เผ็ดอย่างไทยแต่พี่เบียร์คงให้ความรู้น้องได้ไม่ดีเท่าน้องพัทราพรศรีอริยวงศ์ครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเกรทครับผมน้ำพริกกับคนไทยมีความสัมพันธ์กันอย่างไรบ้างความหมายของน้ำพริกก็คือการที่เรานำเครื่องเทศนะคะหรือว่าพวกสมุนไพรต่างๆเนี่ยค่ะมาบดรวมกันค่ะก็เลยเรียกว่าน้ำพริกต้นกำเนิดของน้ำพริกเนี่ยความเป็นจริงแล้วอาจจะเกิดจากที่ว่าคนไทยนะคะเขาก็มักจะชอบกินพวกสัตว์น้ำปลากุ้งอะไรพวกนี้ค่ะซึ่งสัตว์พวกนี้จะมีกลิ่นคาวเขาก็เลยคิดคนน้ำพริกขึ้นเพราะว่าตัวน้ำพริกเนี่ยมีทั้งสมุนไพรเครื่องเทศที่มีกลิ่นแรงถ้าเรามารับประทานคู่กับสัตว์ใช่เราก็สามารถดับคาวได้อันนี้เป็นภูมิปัญญาของคนไทยเลยเนอะใช่ค่ะเมืองไทยกินน้ำพริกกันเยอะมากเลยเหรอครับผมเยอะแค่ไหนเอ่ยใช่ค่ะแบบเป็นน้ำพริก4ภาคเลยค่ะ4ภาคเลยบนโต๊ะนี้มีอะไรบ้างครับเริ่มตั้งแต่น้ำพริกจากทางภาคเหนือนะคะอย่างแรกก็จะเป็นน้ำพริกอ่องค่ะถัดมาก็จะเป็นน้ำพริกหนุ่มค่ะก็จะเป็นวัตถุดิบที่อยู่ตามท้องถิ่นของภาคเหนือนะคะนำมาปรุงเป็นน้ำพริกค่ะอันนี้อะไรครับอันนี้เป็นน้ำพริกของภาคกลางค่ะก็จะเป็นน้ำพริกกะปิกับน้ำพริกลงเรือค่ะแล้วถัดไปอะครับอันนี้เป็นน้ำพริกของภาคอีสานค่ะภาคอีสานที่ขาดไม่ได้เลยคือปลาค่ะค่ะต้องมีปลาค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นน้ำพริกปลาย่างค่ะเอาแล้วซ้ายสุดของพี่เบียร์มีกุ้งมีอะไรด้วยอันนี้คืออะไรเป็นน้ำพริกกุ้งเสียบค่ะแล้วก็จะเป็นน้ำพริกโจนค่ะน้ำพริกโจนเนี่ยจะเป็นน้ำพริกที่เราจะใช้มีดสับอย่างเดียวเราจะไม่ใช้คกตําเหมือนน้ำพริกอื่นๆอันไหนหน้าตาของน้ำพริกโจนขออนุญาตดูนิดนึงนี่คือน้ำพริกโจนเลยค่ะโอ้โหชื่อแปลกมากไม่รู้ว่าน้องๆเคยพอจะเห็นหน้ากันบ้างหรือเปล่าเนาะใช่ค่ะเราจะทำมาจากกุ้งสดค่ะแล้วก็เอาไปลวกแล้วก็ใช้มีดสับค่ะอันนี้สับอย่างเดียวไม่ใช่การโขลกสับอย่างเดียวเลยค่ะแล้ววันนี้ได้ข่าวว่ามีอะไรมาโชว์ด้วยใช่ค่ะวันนี้เราจะมีสาธิตน้ำพริกกะปิค่ะส่วนประกอบของน้ำพริกนะคะก็จะมีกะปิเผาค่ะครับเราจะต้องเอามาเผาให้มันหอมก่อนจะได้กลิ่นรสที่ดีแล้วเราก็จะมีกระเทียมต้องใช้กระเทียมไทยเท่านั้นนะคะก็น้ำตาลปี๊บค่ะเราใช้น้ำตาลปี๊บน้ำมะนาวแล้วก็มีมะเขือพวงอันนี้กุ้งแห้งป่นค่ะเพิ่มโปรตีนเพิ่มแคลเซียมน้ำปลาแล้วก็พริกขี้หนูสวยขาดไม่ได้เลยต้องมีพริกนะครับผมใช่อยากจะให้ทดลองทำยากไหมสามารถโชว์ได้ไหมครับไม่ยากเลยค่ะสามารถทำได้ง่ายๆเด็กๆสามารถทำได้ไหมน้องๆสามารถทำตามได้เลยค่ะน้องเอมครับน้องเอมตำน้ำพริกให้พี่เบียร์กินได้ไหมได้ก็ได้อ้าวถ้าน้องเอมตำน้ำพริกให้พี่เบียร์กินก็ได้อย่างแรกนะคะเราก็จะใช้ตัวกะปิค่ะใช้ประมาณครึ่งนึงค่ะกะปิเนี่ยเราก็จะใช้ทั้งหมด2ช้อนโต๊ะอีกค่ะประมาณครึ่งนึงค่ะใช้ประมาณ2ช้อนโต๊ะค่ะโอเคหลังจากนั้นเราจะใส่กระเทียมก่อนค่ะกระเทียมไทยใส่เลยแล้วเราก็โขลกเลยค่ะโขลกก่อนแล้วไงต่อครับผมหลังจากนั้นเราก็จะใส่กุ้งแห้งค่ะกุ้งแห้งครับผมใส่ลงไปสัก1ช้อนชาค่ะใส่เลยค่ะใส่กุ้งแห้งลงไป1ช้อนหลังจากนั้นค่ะเราจะใส่พริกขี้หนูทานเผ็ดมากไหมถ้าทานเผ็ดไม่มากใส่น้อยแล้วยังไงต่อโอ้โหเราเริ่มเห็นแล้วว่ามีเม็ดพริกกระเด็นขึ้นมาหลังจากนั้นเราปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บเลยค่ะน้ำตาลปี๊บใส่สัก2ช้อนเราตำให้เข้ากันก่อนค่ะถ้าเกิดว่ามันเหนียวมากเราอาจจะใช้ช้อนช่วยขูดก็ได้นะอันนี้คือน้ำพริกกะปิที่ตำเสร็จเรียบร้อยแล้วอร่อยแค่ไหนเดี๋ยวขออนุญาตชิมนิดนึงนะครับผมนิดนึงขอนิดนึงอร่อยนะครับแต่ว่าเป็นคนกินเผ็ดไม่ได้เดี๋ยวพี่เบียร์ปล่อยให้พี่เกฟนะครับพาน้องเขาช่วยตำน้ำพริกให้เสร็จให้อร่อยด้วยจะได้มาชิมกันอีกทีนึงนะครับผมแต่ว่าตอนนี้เผ็ดมากต้องไปฐานอื่นต่อนะครับผมเพราะงั้นจะมอบหน้าที่นะครับให้กับพี่อาสุดหล่อคนเดิมนะครับผมกับฐานใหม่ครับผมเจอพี่อาครับสวัสดีครับนี่พี่อยู่กับพี่พีทนะครับค่ะสวัสดีครับอันนี้เป็นฐานแก้เผ็ดใช่ไหมครับพี่พีทใช่ค่ะสำหรับฐานนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเวลาที่เรากินเผ็ดเราจะต้องกินอะไรเข้าไปเพื่อจะให้หายเผ็ดเร็วที่สุดดีที่สุดก็จะมีตั้งแต่ขนมปังนะคะพี่เกี่ยวขนมปังอันนี้เป็นเกลือค่ะน้ำตาลนะคะมีนมมีน้ำอัดลมค่ะแล้วก็มีน้ำหวานน้ำเปล่าแล้วก็น้ำผลไม้ค่ะจะเลือกอะไรดีที่จะรู้สึกว่าน่าจะดีที่สุดในการแก้เผ็ดน้ำอัดลมเดียวครับน้ำอัดลมได้ค่ะงั้นเดี๋ยวจะให้เทน้ำอัดลมรอไว้ก่อนจากนั้นยังไม่เผ็ดใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะให้พี่อาเนี่ยเผ็ดก่อนโดยเราจะเตรียมน้ำพริกเผาไว้ให้เผ็ดมากไหมฮะน้ำพริกเผามันจะหวานๆแบบมีเผ็ดนิดหน่อยนะคะแล้วก็จะให้ลองชิมเผ็ดไหม
ผ็ดมากรู้สึกเผ็ดๆนิดนึงถามพี่อาก่อนว่าเผ็ดเป็นรสชาติหรือเปล่าคะไม่น่าจะใช่ใช่ไหมครับเผ็ดไม่ใช่รสชาตินะคะแต่เป็นอาการที่ลิ้นของเราเนี่ยมันถูกพลิกแล้วก็สารแคปไซซินของพริกเนี่ยค่ะทำให้เรารู้สึกว่าแสบร้อนที่เลือกไว้น้ำอัดลมลองชิมว่าหายเผ็ดหรือเปล่าเป็นไงคะไม่หายเผ็ดไม่หายเผ็ดกว่าเดิมด้วยครับค่ะเพราะว่าจริงแล้วน้ำอัดลมเนี่ยไม่ดีมันค่อนข้างจะซ่าด้วยทำให้ลิ้นของเรายิ่งแสบร้อนเข้าไปใหญ่เลยจริงๆแล้วสิ่งที่ถูกนะคะก็คือควรจะเลือกนมค่ะนมครับเพราะว่านมนะคะมันจะมีตัวไขมันนะคะสารแคปไซซินในพริกเนี่ยมันจะละลายได้ในไขมันค่ะมันก็จะละลายให้สารเนี้ยหลุดออกมาจากลิ้นของเราเราก็จะหายเผ็ดได้เร็วที่สุดนะคะต้องเป็นนมจืดอย่างเดียวป่ะครับหรือว่าเป็นนมอะไรก็ได้ค่ะอะไรก็ได้ที่มันเป็นไขมันนะคะที่มีไขมันนมช็อกโกแลตนมอะไรก็ได้หรือว่าถ้าไม่มีจริงเนยก็ได้ค่ะใช้เนยเงี้ยมาอมก็จะช่วยให้สารตัวเนี้ยมันละลายออกมาหลุดออกมาได้ขอบคุณพี่พีนมากครับค่ะค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเชิญพบกับพี่เบียร์ต่อเลยครับตอนนี้นะครับพี่เบียร์มาอยู่ตรงผลิตภัณฑ์อะไรสักอย่างหนึ่งก็ไม่รู้แหละหลังจากที่ไปกินน้ำพริกมารู้สึกว่าทำให้รู้สึกว่ากินอะไรก็อร่อยไม่รู้ว่ามันคือประโยชน์หรือว่าเขาเรียกสรรพคุณของพริกหรือเปล่านะครับต้องมาถามนะครับผมพี่ทัศนัยนะครับชัยเพชรครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับพื้นผักเขียดร้อนมหาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสนเช่นกันครับผมกินน้ำพริกมาเผ็ดแล้วรู้สึกว่าอร่อยกินอะไรก็อร่อยครับผมเป็นสรรพคุณเป็นประโยชน์หรือเป็นอะไรของเขาหรือว่าคิดไปเองพริกเนี่ยมีสรรพคุณในช่วยให้คนเราเนี่ยมีความเจริญอาหารมีความอยากอาหารเพิ่มมากขึ้นอยากอาหารเพิ่มมากขึ้นใช่ครับแคปไซซินในพริกเนี่ยมีสารออกฤทธิ์ที่ทำให้เกิดร่างกายของเราเนี่ยหลั่งสารชนิดนึงออกมาว่าเราเรียกว่าสารเอนโดฟินนั่นเองพอเวลาเรากินพริกเข้าไปแล้วรับประทานอาหารเข้าไปเราก็จะมีความสุขในการรับประทานอาหารแม้จะเผ็ดก็ตามใช่ครับแม้จะเผ็ดก็ตามด้านหลังของผมตรงนี้ครับอันนี้ทัศน์อันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ซึ่งใช้พริกหรือว่าสกัดมาจากพริกเป็นอาหารเสริมที่มีส่วนผสมของสารแคปไซซินซึ่งสกัดจากพริกนะครับครับผมทำให้สัตว์ไม่ว่าจะเป็นหมูหรือไก่เนี่ยมีความอยากอาหารมากขึ้นกระตุ้นการอยากอาหารของสัตว์นะครับนอกจากนั้นยังมีประโยชน์อีกนะครับเพราะว่าสารแคปไซซินเนี่ยเราใช้แทนสารแอนตี้ไบโอติกหรือว่ายาปฏิชีวนะได้อันนั้นคือประโยชน์ที่เราได้จากการเขาเรียกว่าสารสกัดจากพริกมีผลิตภัณฑ์บางประเภทเนี่ยผสมสารแคปไซซินเข้าไปเพื่อบรรเทาอาการปวดได้ด้วยเหมือนยาแก้ปวดเนี่ยใช่ครับเป็นเจลที่ทาเข้าไปเพื่อบรรเทาอาการปวดแต่ว่าสารแคปไซซินที่ว่าตรงนี้ก็คือสารที่อยู่ตรงรกพริกรกพริกหรือพลาเซนต้านั่นเองแคปไซซินที่มีเยอะก็คือก็คือส่วนไส้กลางเรียกว่าพลาเซนต้าพลาเซนต้าตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับตรงส่วนนั้นจะมีความเข้มข้นของปริมาณสารแคปไซซินที่เยอะที่สุดเอาแล้วอย่างนี้เราใช้พริกขี้หนูหรือเปล่าครับเอามาทำเป็นโปรดักต์พวกนี้พวกพริกที่เราเอาไปทำอาหารกินอย่างนี้ป่ะครับพริกที่ใช้ในการสกัดสารแคปไซซินนะครับจะต้องมีปริมาณความเข้มข้นที่สูงมากครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยพริกขี้หนูหรือพริกทั่วไปที่เราใช้บริโภคกันเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะมีความเข้มข้นที่ต่ำพริกที่เราใช้สกัดก็คือเป็นพริกพิโรธพันนี้ครับผมเพราะว่ามีความเข้มข้นของสารให้ความเผ็ดเนี่ยมากกว่า1ล้านสโควิลฮีทยูนิตซึ่งเป็นหน่วยวัดความเผ็ดของพริกสำหรับพริกขี้หนูสวนแล้วก็เหมาะกับการรับประทานเป็นอาหารของเราไปต้องขอขอบคุณพี่ทัศน์มากเลยที่มาให้ความรู้นะครับผมสำหรับนักวิจัยไทยที่นำนะครับผมสารที่มีประโยชน์จากพริกพวกนี้เอาไปใช้ประโยชน์ในวงการอุตสาหกรรมนะครับให้มีประโยชน์ทั้งคนทั้งสัตว์เลยครับผมนะครับผมวันนี้ขอบคุณพี่ทัศน์มากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะครับผม